สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเป็นประจำกับผมครับกับการวิเคราะห์ไฮไลท์ครับหลังเกมฟุตบอลไทยลีกคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างทีม BG ปทุมธานียูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ PTT ประจวบ FC รูปเกมจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรผมจะวิเคราะห์จากไฮไลท์นะครับแล้วก็มาชมประตูในเกมนี้ไปพร้อมๆกันครับนี่คือตารางคะแนนนะครับเรามาดู11ตัวแรกของทีม BG ปทุมธานีนะครับก็ตามแผงนี่ก็คือระบบ352นะครับเดี๋ยวมาดูเชฟในการเล่นจริงๆขนาดเป็นเกมรุก BG จะเป็นแบบไหนเราจะวิเคราะห์จากไฮไลท์นะครับเกมนี้ครับขาดจูเนียสที่ติดโทษแบนนะครับใบเหลืองครบ4ใบก็เอาสหรัฐปองสุวรรณที่เล่นวิงด้านซ้ายเนี่ยมาเป็นสต็อปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ใช้วิกเตอร์คาโดโซนะครับกับอิลฟานฟานดี้ก็กลับมาได้แล้วนะครับด้านซ้ายครับใช้ดาวรุ่งอย่างสุภศักดิ์สารผีนะครับส่วนตำแหน่งอื่นก็ตามเดิมนะครับก็นะครับนี่คือผู้เล่นของทีม BG ปทุมยูไนเต็ดมาในระบบ3511 3511ก็คือระบบ4231โดยประมาณนะครับอ่ะมาดูทีมประจวบบ้างพีทีประจวบครับมาในระบบ532แล้วเรามาดูเชฟการเล่นนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับหลัง5คนก็จะเป็นตามภาพเลยครับแลมซี่นะครับจุนยุงซูนะครับอดุลหมื่นสมานนะครับอัดนานนะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นพีรวัตรอักธรรมมีวิสุทธิ์3ตัวครับก็เป็นรัชพลนาวโนนะครับวันเฉลิมแล้วก็ชุติพลทองแท้หน้าเป้าครับเป็นอมรธรรมนามครับยืนคู่กับวิลเลียนโมตาอ่ะมาดูเชฟกันครับมาดูเชฟอ่ะผมหยุดภาพแบบนี้มาดูเชฟการเล่นในขณะที่เป็นเกมรุกของทีม BG ปทุมธานีนะครับจากภาพหลัง3นะครับ1 2 3มิดฟิลด์ตัวรับ2คนนะครับ3ที่เขาเรียกว่า3 4 2 1คืออะไรนะครับก็คือหลัง3เกมรุกนะครับ4ก็คือวิงแบ็คแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับ2คนนะครับนะครับแล้วก็มีวิงแบ็คด้านนี้3 4 2คนครับมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็1หน้าเจนลบเป็นแบบนี้ระบบ3421ของ BG ปทุมธานีส่วนของประจวบ FC ยืนในระบบ532อันนี้ชัดเจนนะครับหลัง5คนครับ1 2 3 4 5มิดฟิลด์3คนครับใช้มิดฟิลด์ตัวรุกถึง2คนนะครับใช้มิดฟิลด์ตัวรับตัวเดียวแล้วก็หน้าคู่2คนอันนี้คือระบบที่ขณะที่เป็นเกมรุกกับเกมรับรูปแบบเชฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับฝ่ายที่เป็นเกมรุกก็จะเป็นหลัง3ฝ่ายที่เป็นเกมรับก็จะเป็นหลัง5ในทางกลับกันครับถ้าเป็นฝ่ายประจวบเล่นเกมรุกฝ่าย BG ปทุมธานีก็จะกลับมาเป็นหลัง5ทีม BT ประจวบก็จะเป็นหลัง3นี่คือระบบที่เพื่อนๆสงสัยแล้วก็ถามมาว่าหลัง3กับหลัง5ต่างกันแบบไหนอย่างไรก็ตามนี้นะครับอ่ะมาดูเกมครับถ้าเกมดำเนินตามปกติผมก็จะไม่มีคอมเมนต์แล้วนะครับนอกจากมีลูกที่ต้องแสดงนอกจากมีลูกที่แบ่งปันความรู้ก็จะมาพูดให้ฟังนะครับประมาณแบบนี้เพื่อนๆดูภาพนี้นะครับจังหวะการป้องกันของทีมพีประจวบป้องกันลูกคอสซิ่งแล้วก็ยิงซ้ำโดยทิติพันธ์จังหวะพีทีประจวบตัดบอลได้เนี่ยเขาเรียกว่าทรานซิชั่นทรานซิชั่น
transition ของที่ประจวบคือจากรับเป็นลุกส่วน transition ของทาง PT BG ปทุมธานีจากรุกเป็นรับเพื่อนๆเห็นภาพไหมครับว่าขณะที่ BG จากรุกเป็นรับเขาจะใช้ปริมาณผู้เล่นมาคอมแพกดูนะฮะในที่ผมวงเนี่ยใช้ผู้เล่น1 2 3 4 5 6 7 8เขาประเมินสถานการณ์แล้วว่าเขาจะมาลุมเพื่อแย่งบอลจากคนนี้ดังนั้นในสถานการณ์แบบนี้ถ้าไม่สามารถแกะบอลออกมาได้แน่นอนลูกนี้ก็จะเสร็จแล้วก็ถูก BG ปทุมธานีทรานซิชั่นกลับคืนมาหรือว่าจะใช้คำว่าเคาน์เตอร์เพรสซิ่งไกลๆก็ได้นะครับก็คือเสียบอลแดนบนแล้วรีบเอากลับมาแต่นี่มันมาเกิดเหตุการณ์ตรงกลางสนามนะครับอ่ะดูต่อก็แย่งกลับมาได้พอแย่งกลับมาได้ปุ๊บดูนะฮะดูแอคชั่นของทิติพันธ์ดูแอคชั่นของสุมัญญาเห็นไหมฮะตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนจากรับเป็นลุกแล้วกลับมาใหม่แล้วจาก BG จากรับเป็นลุกใช้ transition โดยใช้การเปลี่ยนทิศทางการเล่นดูภาพนี้ครับเนี่ยมาที่สารัตสุมัญญาวิ่งเพื่อที่จะไปเป็นทาร์เก็ตเป็นเป้าให้สำหรับให้สารัตซึ่งเป็นคนวางบอลแล้วก็สวิตชิ่งเพย์เพื่อที่จะ transition โต้กลับเป็นทามมิ่งที่ดีแล้วก็เป็นการคอนโทรลบอลที่ยอดเยี่ยมของสุมัญญาลูกนี้บทจดฮะไม่ว่าจะเป็นการวางบอลทามมิ่งการวิ่งตัวเปล่าของสุมัญญาการคอนโทรลบอลที่ใช้ข้างเท้าด้านในเท้าขวาที่ถนัดพร้อมจะยิงได้เลยนะครับแล้วก็จบด้วยการยิงประตูก็ต้องชื่นชมขวัญชัยนะครับเซฟไปได้นะครับลูกนี้ถือว่าเป็นการถือว่าเป็นทรานซิชั่นที่ยอดเยี่ยมของ BG ต้องยอมรับว่าโค้ชโอ่งเจ๋งจริงๆดูไกลๆเหมือนว่า PT ประจวบจะมีการปรับระบบวิธีการเล่นนะครับคือผมไม่ได้ดูการแต่เท่าสดแต่ผมดูจากไฮไลท์เนี่ยเท่าที่เห็นพร้อมกันเนี่ยผมก็ดูไฮไลท์พร้อมกับเพื่อนๆ นี่แหละครับผมดูว่า PT ประจวบอาจจะมีการปรับระบบมาดูกันต่อครับลูกนี้ทำไมถึงหม่งข้ามคานลูกนี้ทำไมถึงหม่งข้ามคานเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังจังหวะการครอสซิ่งทุกอย่างลงตัวนะฮะถือว่าดีพีรวัตรก็เปิดได้ดีโพซิชันในการเตะก็ดีเปิดดีมากจังหวะตกกับจังหวะการเทคเนี่ยมันไม่บาลานซ์แต่เท่านั้นเองลูกนี้มันโหนไปนิดนึงก็เลยทำให้นะโหนไปนิดนึงก็เลยทำให้จุดสัมผัสบอลเนี่ยเห็นไหมฮะจุดสัมผัสบอลเนี่ยหม่งยังไงก็กดไม่ลงเพราะว่าบอลมันมาสูงเนี่ยอมรก็เทคสูงแล้วนะฮะเทคสูงแล้วแต่ว่ามันโหนไปนิดนึงก็เลยทำให้การสัมผัสบอลเนี่ยจุดที่สัมผัสบอลมันไม่ใช่น้ำผักถ้าเป็นน้ำผักแล้วกบต่ำแบบนี้มันจะมีโอกาสที่จะเข้าประตูมากกว่าอันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมทั้งคนคอร์สแล้วนะครับอมรก็หม่งดีแล้วเพียงแต่ว่ามันโหนไปนิดนึงนะครับมันโหนไปครับกดไม่ได้นะครับดูจากเชฟก็ถือว่าเป็นมุมที่เขาทำได้ดีนะฮะเลี้ยงตัดเข้าในมีจังหวะแล้วก็ยิงเพียงแต่ว่าบอลอยู่ใกล้เท้ามากไปหน่อยบอลอยู่ใกล้เท้าหลักมากไปจุดที่สัมผัสบอลก็เป็นข้างเท้าด้านในการโจมตีด้านข้างของ BG เนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ใช่จะว่าลูกโด่งเดียวลูกนี้มาดูลูกนี้นะฮะลูกที่ได้ประตูของทาง BG ดูพื้นที่ด้านในก็ผมว่าก็โอเคนะการจัดระเบียบก็โอเคแต่ดูเหมือนว่า3คนเนี้ยจะลุม2คนนี้อยู่แต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับการป้องกันนะครับการเคลื่อนที่การวิ่งตัวเปล่าของทางเนี่ยคนนี้นี่ตัวเนี้ยเนี่ยของทิติพันธ์เนี่ยทำได้ดีครับ
นี่ครับตามคือโพซิชันในการตามมาตามยากพอสมควรแล้วล่ะครับปุ๊บทิติพันธ์เทิร์นได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ได้มีการมองแล้วก็เปิดการเปิดเข้าไปเนี่ยดูนะฮะดูโพซิชันของอัตนันฮะดูโพซิชันของอัตนันโพซิชันอัตนันนะครับก็ต้องยอมว่าเนี่ย2คนเนี้ยเป็นคนยืนบังลายของอัตนันอยู่ด้วยพอจังหวะบอลตกพื้นตกพื้นปุ๊บปั๊บอัตนันไม่มีเวลาคิดหรอกครับลูกแบบนี้ไม่สามารถดูจะด้วยจบก่อนนะครับเป็นประตูเดี๋ยวมาดูครับว่าลูกนี้เกิดอะไรขึ้นคือลูกนี้นะครับลูกนี้โอเคแฮนด์บอลไม่แฮนด์บอลเราไม่ต้องพูดถึงแต่ลูกนี้มันเป็นการเปิดฟุตบอลที่เร็วแล้วก็แรงของทางทิติพันธ์แล้วก็มีคนบังอยู่ด้านนี้จังหวะที่บอลตกลูกนี้อัตนันทำได้อย่างเดียวครับก็คือเอาตัวนี่แหละครับบังแล้วก็คอนโทรลใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายบังที่อัตนันจะมาใช้จังหวะเดียวแล้วเคลียร์เลยเนี่ยค่อนข้างยากค่อนข้างยากตำแหน่งหรือโพซิชันความเร็วของฟุตบอลเตะค่อนข้างยากสิ่งที่อันนั้นได้คือการพักแล้วก็ถึงจะเคลียร์นะครับถึงจะเคลียร์แต่นี่การพักบอลมันมาแรงมากมันมาเข้าเหลี่ยมทางด้านขวาจึงทำให้อาร์ตโดนแขนหรือไม่โดนแขนแล้วไม่ต้องพูดถึงมันก็เลยทำให้บอลกระดอนไปทางด้านหน้าซึ่งเข้าเหลี่ยมของสุมัญญาพอดีลูกนี้นะครับการได้มาประตูของบีจีนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่ายังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็คงเส้นคงวาเหมาะสมกับเป็นมิดฟิลด์ทีมชาติไทยในอนาคตถึงอายุจะเยอะนะต้องมีชื่อเขานะครับอ่ะมาดูเชฟของทีมพีทีประจวบปรับจริงๆนะครับพีทีประจวบปรับมาเล่นหลัง4นะฮะเล่น4-3-3นะครับสลับกับ4-4-2หรือ4-2-4ส่วนทาง BG ก็เล่นเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนเดิมหลัง3นะครับนะฮะพีทีประจวบเล่นหลัง2นะครับหลัง2หลัง4มิดฟิลด์2คนแล้วก็ที่เหลือดันไปด้านบนก็เป็นระบบที่ดีนะฮะเนี่ยมั้ยฮะในระบบ4แนวรุกก็คือมิดฟิลด์ตัวรุกเติมขึ้นมาคือเล่นระบบ4-3-3ครับอันนี้คือแบ็คโฟ1 2 3 4มิดฟิลด์3ตัวมิดฟิลด์ตัวรับ1ตัว1 21 2 3 3ตัวนี้แล้วก็หน้า3ตัว1 2 3อันนี้มีการเติมขึ้นมาด้านบนถือว่าดีถือว่าดีครับดูนะฮะ BG เนี่ยเขาที่ทำไมผลงานเขาหลากหลายผลงานเขาดีเพราะว่าตัวผู้เล่นของเขาอ่ะทุกตำแหน่งฮะโดยเฉพาะมิดฟิลด์เนี่ยทิติพันธ์สารัตน์สุมัญญาเนี่ยรวมถึงสันติภาพจันทร์ง่อมเนี่ยทุกคนสามารถยิงแถว2ได้หมดเลยคือถ้าคุณไปถอยรับก็ยิงไกลแต่คุณเข้ามาใกล้ก็ทำชิ่งเข้าไปนะครับคอมบิเนชันเพย์เข้าไปคอมบิเนชันเพย์มาได้ออกด้านข้างกับคอร์สดังนั้นการเข้าทำของทาง BG หลากหลายมากนะครับหลากหลายนะครับถึงแม้ว่าบางช่วงเวลาถ้าเจอคู่ต่อสู้คอมแพคอัดแน่นจะเป็นการบอมเข้าไปนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำให้ BG ประสบความสำเร็จคือเรื่องของการยิงไกลจากแถว2นะครับหมดครึ่งแรกครับพีทีประจวบนำ 1-0 ครึ่งหลังนะครับก็พีทีประจวบดูเหมือนว่าจะจับทางดีจับทางได้ถูกเล่นระบบ 4-3-3 น่าสนใจครับวันนี้ไม่มีวิลเลียมแมตช์นี้ไม่มีวิลเลียมเอลิเก้นะครับ
ดูจังหวะการยิงนะฮะอยากให้ดูเพื่อนๆจับเรื่องของระเบียบของร่างกายถ้าเพื่อนๆเห็นว่าระเบียบของร่างกายเนี่ยแบบเนี้ยยิงแล้วก็บิดแบบเนี้ยแล้วก็เท้าวาดเนี้ยฟุตบอลจะต้องเดินทางมาทางนี้แน่นอนด้วยระเบียบของร่างกายฟุตบอลก็จะเดินทางมาทางนี้แล้วถ้าเพื่อนย้อนไปดูเท้าหลักได้นะเท้าหลักก็จะชี้มาทางเนี้ยเท้าหลักก็ชี้มาทางนี้ก็เลยทำให้บอลเนี่ยบิดออกทางนี้เนี่ยครับประมาณแบบนี้ถือว่ายิงดีนะครับเท้าไม่ถนัดการจัดระเบียบร่างกายดีนะครับวัชพลนามโนนี่ทักษะสูงนะฮะผมว่าใช้ได้มาดูลูกนี้ลูกนี้เป็นเขาเรียกว่าคอมบิเนชันเพย์อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าวอลพาร์ตวอลพาร์ตโดยใช้ข้างเท้าด้านนอกต้องถือว่าสุมัญญาเนี่ยนอกจากจะจ่ายบอลดีแล้วสุมัญญาไปกับฟุตบอลดีมากเขาเรียกว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่า running with the ball นะครับ running with the ball นะครับดูครับดูนะทุกอย่างเคลียร์นะฮะทุกอย่างเคลียร์นะฮะเนี่ยการป้องกันยากครับป้องกันยากรูปแบบนี้ป้องกันยากเนี่ยดีดปุ๊บลูกนี้ฟาวไหมครับจุดโทษเดี๋ยวเพื่อนมาดูภาพช้าในไฮไลท์เนี่ยไม่มีในไฮไลท์ไม่มีเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยภาพนี้กรรมการก็บอกว่าอนาวินใช้แขนดันก็ภาพก็มองได้แขนกลางแขนขวาดันสุมันยาวไปเข้าเหลี่ยมพอดีครับเข้าเหลี่ยมพอดีก็เป็นจุดโทษกลางแขนพอดีสุมันยากลางแขนพอดีนะครับคาร์โดโซยิงมุมนี้หลายครั้งแล้วนะครับคาร์โดโซยิงมุมนี้หลายครั้งแล้วเป็นมุมที่รับยากเป็นมุมที่ใช้น้ำหนักแรงมากครับแรงมากกระโดดยิงเนี่ยหลายครั้งแล้วรับยากจริงฮะรับยากถ้าคนไม่นิ่งจริงก็มีโอกาสเบิร์ดนะฮะสองศูนย์นะครับบีจีนำลูกนี้คัตแบ็กดีนะฮะเจนลบคัตแบ็กได้ดีมากแล้วก็เข้าจุดด้วยลูกคัตแบ็กเนี่ยมันเป็นลูกที่ป้องกันยากเพราะลูกฟุตบอลจะเดินทางหนีแนวรับนะครับจะวิ่งเข้าหาแนวรุกลูกคัตแบ็กจึงอันตรายมากๆเนี่ยฮะมีการยิงไกลตลอดดีโก้ลงมาแล้วเดี๋ยวดูครับเดียโก้ลงมาแล้วปีโป้ก็ลงมาแล้วปฐมกลก็ลงมาแล้วนะโอ้ปฐมพลลูกนี้ก็ดีแม่ตัวลูกหลากหลายพอสมควรนะฮะบีจีนี่ตัวลูกเยอะจริงๆถ้าจากระบบแบบนี้ปฐมพลก็ยืนในตำแหน่งวิ่งด้านซ้ายไม่ใช่โพซิชันตรงด้านซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นของปีโป้นะต้องดูอีกทีเพราะผมไม่ดูเกมสดด้วยมาดูลูกเดียโก้ยิงนิดหนึ่งครับมาดูลูกเดียโก้ยิงนิดหนึ่งนี่นะฮะคือเลี้ยงมากับบอลมุมตรงนี้การยิงเนี่ยผมถือว่าให้เพื่อนๆดูแขนก่อนละกันคืออันเนี้ยแขนน่ะแขนลักษณะการยิงถ้ายิงเท้าซ้ายเนี่ยแขนขวาที่เขากางอยู่เนี่ยเขาจะต้องวาดลงมาแบบนี้อันนี้สำหรับน้องๆหนูๆที่ดูอยู่นะครับเพื่อเป็นการล็อกไม่ให้เท้าซ้ายยิงแล้วตัวจะหมุนเป็นการล็อกดูนะแขนขวาจะล็อกเท้าหลักเนี่ยก็จะเท้าหลักคุณต้องวางข้างบอลแล้วก็ปลายเท้าชี้ไปทางประตูในเป้าหมายเห็นไหมฮะเห็นไหมเขาล็อกกลับมาลูกเนี้ยดูจากการยิงแล้วเนี่ย
ดูแล้วเนี่ยความแข็งแรงของดีโก้กล้ามเนื้อคอร์ดิเนชันสมบูรณ์ครับผมถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์เลยทีเดียวไม่น่าเป็นห่วงสมบูรณ์นะครับยิงเท้าซ้ายไม่ถนัดการจัดระเบียบร่างกายได้ขนาดนี้ถือว่าสมบูรณ์ถือว่าใช้ได้เลยครับโอเคนะครับปัดไปได้นะครับก็บีจีปทุมครับก็เปิดบ้านนะครับเก็บจะชนะต่อเนื่องนะครับชนะพีทีประจวบไป2-0นะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับติดตามได้ในคลิปต่อไปคู่อื่นครับสวัสดีครับ